เป็นเรื่องอีกหนึ่งเรื่องนะคะพี่สาวเนี่ยไปแจ้งความบอกว่าน้องสาวของเธอเนี่ยถูกช่างของคอนโดลักษณะเหมือนหวังจะขืนใจเหมือนจะรวบตัวเหมือนจะโอบกอดเข้าไปในห้องหรือเปล่าห้องหรือเปล่าเพราะว่าน้องสาวเนี่ยอยู่คอนโดแล้วก็ตามช่างมาเปิดประตูให้นี่ช่างช่างกับน้องสาวคือเขาบอกว่าน้องเขาลืมกุญแจเนี่ยค่ะแล้วมันก็มีกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ตั้งแต่เดินขึ้นมากดลิฟต์อยู่ในลิฟต์เดินตามกันมาจนถึงหน้าห้องแล้วมันจะมีเหตุการณ์นึงนะคะช่วงจังหวะที่ไขอ่ะคุณผู้ชมลองดูนะคะจังหวะเนี้ยเหมือนกำลังจะเข้าห้องแล้วช่างคอนโดที่เดินตามมาเนี่ยลักษณะเหมือนกับดึงน้องเธอเข้าไปนี่แล้วโอบแล้วก็ดึงน้องเข้าไปในห้องครับเนี่ยแหละค่ะทั้งหมดเนี่ยเป็นหลักฐานที่พี่สาวเอาไปแจ้งความเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่คอนโดย่านบางบัวทองนะคะผู้ชายที่เป็นช่างประจำคอนโดเนี่ยชื่อนายเฟียสอายุ30ปีครับแล้วน้องผู้หญิงคือนางสาวน้ำอายุ18ปีเป็นนักศึกษาปีที่1ค่ะก็ตอนที่อยู่ในลิฟต์เนี่ยก็เห็นเล่นโทรศัพท์มือถือนี่จังหวะนี้ก้มหน้าเล่นมือถือแล้วก็ออกจากลิฟต์แล้วก็เดินตามกันมาที่ห้องพักอย่างที่เราเห็นในภาพแต่ในใจผมมาดูจากวงจรปิดเหมือนเขามีความสนิทสนมกันมาอยู่แล้วนะฮะคือลักษณะของผู้ชายก็เหมือนรู้จักกันอยู่แล้วเนี่ยถ้าเรามองแต่ภาพจากกล้องวงจรปิดใช่ไหมคะถ้าดูจากภาพวงจรปิดเหมือนเขารู้จักดูเขาสนิทกันมาอยู่แล้วนะฮะคือมันอาจจะบอกไม่ได้ว่าตกลงสนิทไหมหรือว่าจะเป็นแค่คนรู้จักกันในนั้นเฉยๆครับเนี่ยค่ะทีนี้ผ่านไป5นาทีทางเพื่อนของผู้เสียหายเดินขึ้นมาถึงห้องนะคะแล้วนายเฟียสก็เปิดประตูออกมาแล้วก็พูดคุยกับฝ่ายของผู้เสียหายเหตุการณ์เนี้ยเกิด3ทุ่มวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งหมดนี้อย่างที่บอกละค่ะพี่สาวก็เอาคลิปนี้ไปแจ้งความไว้ที่ตำรวจสภ.บางบัวทองเราฟังทั้ง2ฝ่ายนะคะคุณผู้ชมฟังฝั่งผู้เสียหายก่อนผู้เสียหายก็คือน้องคนนี้เล่าให้ฟังว่าตัวเองกลับถึงคอนโด2ทุ่มน้องลืมคีย์การ์ดไว้ในห้องก็ไปบอกช่างคอนโดให้ช่วยเปิดประตูทีนี้เขาบอกสังเกตแล้วช่างอ่ะดีท่าทีแปลกๆก็เลยจังหวะนั้นที่เห็นก้มหน้าเล่นโทรศัพท์ไลน์บอกคนอื่นไลน์ไปบอกเพื่อนเขาไม่นึกเหมือนกันว่าช่างจะฉุดเธอเข้าห้องเพื่อข่มขืนโชคดีมากที่เพื่อนมาช่วยทันค่ะหนูคุยกับเพื่อนไว้ว่าเนี่ยไม่ค่อยไว้ใจพี่เขาดูแปลกๆไปเปิดประตูปุ๊บเขาก็เหมือนทำท่าจะเดินกลับใช่ไหมคะแล้วพอสักพักเขาก็เดินมาเข้าห้องไปเลยค่ะดันหนูเข้าไปด้วยคือพยายามที่จะข่มขืนแล้วเพื่อนหนูก็แบบเอ้าหนูหายไปสักพักหนึ่งเพื่อนก็เลยโอเคไม่ไว้ใจเพื่อนก็เลยขึ้นมาตามแล้วก็ช่วยไว้ทันน้องผู้เสียหายบอกแบบนี้เราฟังอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะอีกฝั่งก็คือช่างของคอนโดละค่ะนายเฟียสเปิดใจเลยเขาบอกว่าใช่ครับผมตั้งใจไปมีอะไรกับน้องเขาจริงๆครับเพราะผมเคยมีความสัมพันธ์กับฝ่ายหญิงมาก่อนอ้าวตกลงกลายเป็นว่าคนละเรื่องกันเลยนะคะหนักคนละม้วนฝั่งของผู้เสียหายกับฝั่งของผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาพูดไม่ตรงกันเขาบอกว่าเขาเคยมีความสัมพันธ์กับฝ่ายหญิงมาก่อนแต่พอน้องบอกว่าแฟนกำลังมาก็เลยต้องยอมออกจากห้องยืนยันว่าไม่เคยบังคับไม่ได้ใช้กำลังกับฝ่ายหญิงส่วนที่เห็นโอบเอวแล้วดึงเข้าห้องจังหวะนั้นน่ะเราหยอกกันแบบนี้ประจำก็เราก็เล่นกันตลอดถึงประมาณ2เดือนได้2 3เดือน2เดือนก็เลยถึงมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันประมาณนั้นครับผมก็จบปัญหาเรื่องนี้แล้วก็ทำลายมั้ยครับผมจะทนอย่างนั้นเลยครับคงไม่เอาอีกแล้วพอแล้วครับสงสารเมียครับตัวนายเฟียสบอกว่าหลังจากถูกแจ้งความเนี่ยนี่คือเขาไปสารภาพกับภรรยาเพราะว่าถูกสั่งพักงานนะคะซึ่งภรรยาเนี่ยยืนให้สัมภาษณ์กันอยู่ข้างๆเนี่ยค่ะภรรยาบอกว่ารู้นะคะว่าทั้งสองคนเนี่ยมีความสัมพันธ์กันแต่ว่าทางฝ่ายภรรยาเลือกที่จะเงียบเพราะว่ากลัวเดี๋ยวมันจะไปกระทบกระเทือนกับหน้าที่การงานเพิ่งรู้มาว่ายังติดต่อกันแล้วเนี่ยค่ะในระหว่างที่ให้สัมภาษณ์ภรรยาร้องไห้แล้วกอดเลยนะคะเนี่ยโคตรอดทนเลยเนี่ยโคตรอดทนเลยก็ขอโทษสงสารน้องอ่ะแฟนทำแบบนี้บ่อยๆเสียใจไหมเสียใจ
โหก็สงสารฝั่งภรรยาจริงๆนะคะครับนายเฟียสเขายอมรับว่าเขามีสัมพันธ์กับน้องคนนั้นแล้วก็ขอโทษไปตัวนายเฟียสเนี่ยไปให้ปากคำตำรวจแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวแต่เจ้าตัวเขายืนยันว่าเขาไม่หนีแน่นอนผู้สื่อข่าวช่องวัน31ของเราลงไปที่คอนโดด้วยค่ะครับไปเจอนิติคอนโดทราบข้อมูลมาว่าหลังตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็มีคำสั่งให้นายเฟียสพ้นสภาพการเป็นช่างประจำคอนโดไล่ออกไปแล้วนะคะเมื่อ20สิงหาคมยืนยันว่าก่อนรับพนักงานเนี่ยเขาตรวจสอบประวัติแล้วเฟียสไม่ได้มีประวัติการทำผิดทำงานดีด้วยส่วนผู้เสียหายเนี่ยทางนิติเข้าไปพูดคุยแล้วเหมือนกันเจ้าตัวยังยืนยันว่าเป็นฝ่ายถูกกระทำซึ่งล่าสุดทางผู้เสียหายกับพี่สาวอยู่ด้วยกัน2คนในห้องแล้วก็ปิดประตูเงียบอันนี้เราคุยกับนิติมาแบบนี้ขณะเดียวกันค่ะทีมข่าวช่อง31ของเราก็ยังได้ข้อมูลเชิงลึกด้วยยังไงฮะเป็นข้อมูลจากลูกบ้านของคอนโดเขาไม่ประสงค์ออกนามนะคะบอกว่าเคยเห็นนางสาวน้ำกับช่างคอนโดเนี่ยคุยกันประจำคาดว่าทั้งคู่น่าจะคบกันเพราะว่าเคยเห็นเฟียสเนี่ยเข้าออกห้องผู้หญิงบ่อยๆด้วยแล้วหลังเกิดเหตุก็เห็นฝ่ายหญิงเนี่ยนั่งกินหมูกับหมูกระทะกับพี่สาวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอไม่เครียดไม่ได้ดูกังวลอะไรเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอนะคะความคืบหน้าทางคดีตำรวจสภ.บางบัวทองก็เรียกนายเฟียสเข้ามาให้เพิ่มเติมข้อมูลอีกครั้งค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้